เราไปต่อกันที่1ประเด็นนะครับกับการเดินหน้านะครับร่างพรบเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับหลายฝ่ายเองออกมาแสดงความวิตกกังวลครับมองว่าร่างพรบดังกล่าวนั้นให้อํานาจกับทางรัฐบาลเกินไปนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับคุณสิทธิชัยโพคยอุดมนะครับก็ออกมาระบุถึงกระแสการต่อต้านร่างพรบนะครับที่จะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับว่าตนเองนั้นเพิ่งเห็นรายละเอียดของร่างพรบนะครับหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติผ่านไปแล้วก็รู้สึกตกใจเหมือนกับหลายคนนะครับเพราะเห็นด้วยนะครับกับความคิดเห็นต่อต้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับการละเมิดสิทธิการหมกเม็ดนะครับเพื่อสร้างอำนาจให้กับรัฐบาลซึ่งตนเองก็มีความเห็นนะครับว่านโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลจะสำเร็จได้ต้องดำเนินการโดยภาคเอกชนในฝั่งของรัฐนั้นมีหน้าที่เพียงแค่การส่งเสริมเท่านั้นนะครับแต่ร่างพรบนี้นะครับกับร่างเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ควบคุมอย่างนี้ประชาชนที่ไหนจะกล้าเข้ามาดำเนินการท้ายที่สุดแล้วนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลก็จะไม่สำเร็จอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับของคุณสิทธิชัยนะครับส่วนก่อนหน้านี้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับรวมถึงหม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับก็ต่างรู้สึกกังวลนะครับเพราะว่ารัฐบาลเองเขาก็ไม่ต้องการกฎหมายเผด็จการนะครับรัฐบาลไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าดังนั้นกฎหมายที่ออกมานั้นก็ต้องเป็นธรรมเป็นประชาธิปไตยและมีความเป็นสากล นะครับส่วนการพิจารณากฎหมายนะครับก็จะพิจารณาเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างแท้จริงซึ่งเบื้องต้นคุณผู้ชมครับมี2ร่างพรบนะครับที่เขาต้องดำเนินการก่อนก็คือร่างพรบคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงร่างพรบกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมเพื่อนำเงินมาจากกองทุนนะครับเพื่อนำเงินจากกองทุนเนี่ยมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆส่วนในเรื่องของร่างพรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งตัวนี้กำลังมีปัญหามากที่สุดนะครับก็จะเป็นร่างพรบฉบับสุดท้ายที่เขาจะนำมาพิจารณาเพราะไม่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่มีเสียงสะท้อนออกมานะครับว่าร่างพรบตรงนี้ให้อำนาจกับทางรัฐบาลมากเกินไปนะครับส่วนทางด้านเครือข่ายพลเมืองเน็ตนะครับก็ออกมารณรงค์นะครับเชิญชวนประชาชนผู้ใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือนะครับมาร่วมกันเนี่ยลงชื่อหยุดชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิตอลนะครับเขาก็เชิญชวนนะครับมาลงรายชื่อกันนะครับที่เว็บไซต์นะครับ change.org โดยทางคุณอาทิตย์สุริยะวงกุลนะครับผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ตนะครับก็ออกมาระบุแล้วครับว่าตัวร่างกฎหมายเนี่ยว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับที่ได้รับความเห็นชอบจากทางครม.6 มกราคมที่ผ่านมารวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับแม้ว่าบางส่วนนี่จะเป็นประโยชน์แต่หากดูกันในภาพรวมๆแล้วนะครับก็มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการนะครับในหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นมีการผูกขาดนะครับการเข้าถึงทรัพยากรไม่มีการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างที่มีการกล่าวอ้างกันไว้ด้วยนะครับส่วนทางเครือข่ายภาคประชาชน6องค์กรนะครับก็มีอาทิเช่นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยรวมถึงกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนมูลนิธิโลกสีเขียวเองนะครับก็ออกมาตั้งข้อสังเกตหลายประการเหมือนกันนะครับเขามองว่าไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาชุดกฎหมายที่ถูกเสนออย่างเร่งรีบไม่อยู่ในวาระการประชุมของครม.ตามปกตินอกจากนี้ก็ขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะร่างพรบ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่อนุญาตให้รัฐนั้นสามารถไปตรวจค้นนะครับไปยึดรวมถึงอายัดนะครับการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เนี่ยก็ไม่มีกลไกการพิจารณาตรวจสอบใดๆเป็นการคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและก็กระทบต่อความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารนะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวต้องรอตามไปต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วร่างพรบดิจิตอลเองเศรษฐกิจดิจิตอลก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะครับว่าร่างพรบดังกล่าวนั้นอาจจะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือว่าไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลด้วยค่ะก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อนะคะสำหรับเศรษฐกิจใหญ่ยุคดิจิตอลอีโคโนมีแบบนี้นะคะ